นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่18กันยายน2560ค่ะอยู่กับป้อมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมเข้ามาสู่วันจันทร์กันแล้วเนาะเมื่อวันศุกร์เป็นยังไงกันบ้างแหมตลาดหุ้นไทยก็บวกกันมาโอ้โหนี่ตั้งแต่เมื่อวันไหนเนี่ยถ้าจะนับกันแล้วตั้งแต่วันที่28เดือน8นะคุณผู้ชมจนถึงเมื่อวันศุกร์นี่ไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถึง15เดือน9นะขึ้นมาทุกวันเลยตอนนั้นเนี่ยที่28เดือน8อยู่ที่ 1,585.79 จุดและณปัจจุบันอยู่ที่ 1,660.53 จุดโหขึ้นมาได้อย่างสวยงามมากๆนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดบวกไปประมาณ1จุดเศษๆด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันต่อเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของChannel 8 Thailand นะคะแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของ YouTube นะคะก็พิมพ์ Channel 8 Thailand นี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะก็ไปดูกันได้เนาะมีแอปพลิเคชันทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะลองเสิร์ชดู Channel CHANNEL แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะรับชมได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะสามารถรับชมได้นะก็เนี่ยแหละค่ะแค่คุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตแล้วคุณผู้ชมก็สามารถใช้ได้เลยเนาะเสียบเข้ากับจอทีวีที่เป็นช่อง HDMI นะคะดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกซีรีส์ต่างๆไม่ใช่กากนะคุณผู้ชมอันนี้แบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะทั้งหนังทั้งซีรีส์เอพิโซดต่างๆนะแล้วก็ช่องไทยเนี่ยดูได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะแม้กระทั่ง YouTube เองคุณผู้ชมสามารถแบบพิมพ์จากจอมือถือเนี่ยแล้วก็ขึ้นจอทีวีได้เลยนะแล้วก็จะบอกว่าไม่ทำให้แบบไปรบกวนในส่วนของมือถือของคุณผู้ชมด้วยนะคะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแล้วแค่แบบมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถพกพาตัวเนี้ยไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เปิดเน็ตเสียบปั๊บจบเลยนะคะก็ไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานนะคะเป็นแบบ DIY คือดูกันบ่อยแล้วก็อยากจะแนะนำเนี่ยตัวเนี้ยลองดูคุณผู้ชมเนาะมันเป็นนวัตกรรมล้ำหน้าเป็นเทคโนโลยีไม่ใช่นวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าของยุคนี้แล้วนะใครไม่มีนี่เชยมากเลยนะปอมยังมีเลยไม่ได้บอกรับสมาชิกไม่ได้ใช้ True เลยไม่ได้ดู True อีกเลยพูดเลยนะทีนี้กลับมาเรื่องลงทุนของเรากันเมื่อกี้คุยไปละเรื่องของเซตให้ดูภาพอีกครั้งนึงสำหรับภาพเซตอินเด็กซ์นะคะที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ย28เดือน8เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย15เดือน9เป็นอย่างนี้ขึ้นมาทุกวันเลยนะคะพอที่มาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บวกกันไปได้นะคะทั้ง3ดัชนีหลักๆเลยดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะก็ประเด็นต่างๆเนี่ยก็คือประเมินเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจเนี่ยคือมันมีประกาศออกมาแล้วเมื่อวันศุกร์ออนแอร์ด้วยนะไม่สนใจแล้วก็ยังมีเรื่องของความตึงเครียดที่เกาหลีเหนือที่เขายิงขีปนาวุธก็ไม่สนใจหรือว่าจะเชยชาเชยชินกันไปแล้วนะคะก็บวกกันทั่วหน้าเลยทั้ง3ดัชนีหลักๆนะคะคุณผู้ชมส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้เปิดมาบวกไป 0.52% อ๋อวันนี้ปิดทำการขออภัยนิเคอิปิดนะคะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้เปิดเนาะนี่เป็นภาพของเมื่อวันศุกร์เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะเช้าวันนี้เปิดมาบวกไป 0.52% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.95% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.35% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 1.05% โอ้คอสปีบวกแรงนะเนี่ยแล้วก็ทางด้านของอินโดนีเซียเช้าวันนี้ติดลบไป 0.29% ฟิลิปปินส์เฮ้ยติดลบไป 0.17% คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมถึงเฮ้ยเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มทิปส์ไงทิปส์มีอะไรไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินโดกับฟิลิปปินส์ลบไปแล้ว สเตรทไทม์สิงคโปร์เช้านี้บวกไป 1% เศษๆนะคะมาดูกันต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะปิดแบบไม่ขยับไปไหนอ่ะ
ก็$49.89ทั้ง2วันเลยนะคะทั้งพฤหัสและศุกร์นะคะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาสำหรับในส่วนของ NYMEX นิวยอร์กนะคะแต่ถ้าเกิดจะประมวลภาพกันแล้วเนี่ยตลอดทั้งวีคที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเลยดูสิขึ้นมาทุกวันเลยคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะคะส่วนทองคำทองคำนะคะเช้าวันนี้ไม่ใช่เช้าวันนี้เมื่อวันศุกร์นะคะปิดลบนะต่ำที่สุดในรอบ1เดือนหลังจากที่โอ้โหขึ้นมาตลอดนะตอนนี้ก็ลบไปซะแล้วนะคะคนก็เมินสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างทองคำแล้วก็ไปสู่ในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างหุ้นนะคะ $1,325.20 ต่อทรอยออนซ์ที่ปิดไปค่าเงินบาทสำหรับเช้าวันนี้33.07 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะค่าเงินบาทเช้าวันนี้แข็งเหมือนเดิมเหมือนเดิม นะอ่ะทีนี้กลับมาในส่วนของภาพตลาดหุ้นไทยซึ่งเราเห็นการปรับตัวเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปลายเดือนสิงหายันเนี่ยก็พูดง่ายๆว่ากลางเดือนแล้วนะกลางเดือนกันยาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ทิศทางจะเป็นยังไงกันต่อคือมันขึ้นมาตลอดเลยนะมาพูดคุยกันกับทางด้านของคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณโรจน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณโรจน์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันต่อเอาในต่างประเทศกันก่อนดูเหมือนกับมันเงียบๆไปแล้วนะไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรที่จะมีผลอาทิตย์นี้จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ตัวปัจจัยต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีหลายอีเวนต์ทั้งเรื่องเกาหลีเหนือยิงมิสไซล์ข้ามญี่ปุ่นซึ่งคนก็ไม่ได้ความสำคัญมากเลยช่วงหลังๆนะฮะแล้วก็พายุเฮอริเคนตัวอิมาก็ผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ภาพของตลาดในต่างประเทศเนี่ยก็จะนิ่งๆนะก็จะรอปัจจัยใหม่ก็จะมีเรื่องการประชุมของ EC ไม่ใช่การประชุมของเฟดนะครับในช่วงที่20นี้นะก็ปกติเดือนกันยายนนี่จะเป็นเดือนที่ทางเฟดจะชอบออกมาให้ไกด์แดนซ์สำหรับไตรมาส4แล้วก็อาจจะต่อเนื่องปีหน้าด้วยนะก็ตอนนี้ถ้าดูความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ก็ยังมีอยู่นะก็น่าจะอยู่สัก50-50นะครับแล้วก็หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกาช่วงหลังมันขึ้นมาค่อนข้างดีก็คือฮัลโหลค่ะเชิญค่ะคือมันก็เลยทำให้ภาพตัว เอาเปลี่ยนคนไอขอไทยขอไปค่ะในทำให้ตัวภาพของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันดูน่ากดดันเฟดมากขึ้นนะก็เป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งในปีนี้นะแล้วก็พี่มาทำให้ภาพนี้แต่ว่าขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยคงไม่ได้ทำให้ค่าเงินบาทมันแข็งขึ้นสักเท่าไหร่นะก็ในแง่นั้นก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะฮะส่วนอีกประเด็นที่ต้องติดตามว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในเยอรมันนะซึ่งก็จะมีขึ้นในปลายวีคที่จะถึงนี้นะฮะก็ตัวล่าสุดเนี่ยทางคะแนนของคุณมาเคลนะครับพรรคมาเคลก็ยังนำอยู่เยอะนะประมาณ 40% นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาในการจัดตั้งรัฐบาลเยอรมันจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองจะตั้งกันนะฮะก็จะไม่เสียงมันดอมิเนตได้ผมก็คิดว่าประเด็นเนี้ยแต่ไม่ก็ถือว่าความเป็นไปได้ที่ตรงมาเคลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนี่ก็จะมีสูงนะแล้วก็ทำให้การเมืองหรือว่าเศรษฐกิจเยอรมันเนี่ยก็จะเติมเดิมได้ต่อเนื่องนะก็เป็นภาพที่ดีสำหรับตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะในยุโรปแล้วก็มีตัว BOJ ประชุมนะครับก็ BOJ นี้ก็เป็นช่วงใกล้ๆกับเฟดนะครับก็ไม่ได้มีความน่าจะเป็นที่จะไปทำอะไรให้ไปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมว่าโควิดเดิมเขายังเติมเดิมต่อเนื่องแล้วญี่ปุ่นเองก็ยังฟื้นตัวได้ในตาที่ดีอยู่ค่ะโอเคก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรน่าสนใจมากนะในต่างประเทศนะตลาดหุ้นคงจะส่งขึ้นไปน้ำมันมีอะไรไหมคะน้ำมันเหรอตอนนี้มันขึ้นมาเข้าใจว่าเกือบ50 เหรียญ49-89ประมาณนี้แล้วมันก็นิ่งอยู่ไงเหมือนชนตรงแนวต้านพอดีนะคะก็มาชนตรงแนวต้านประมาณ50 เหรียญนะก็บวกลบนิดหน่อยผมคิดว่าน้ำมันเองก็น่าจะยืนอยู่แถวนี้ก็ค่อยๆปรับตัวลงไปที่สุดโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อไปเลยก็จะหายากหน่อยก็มันไม่มีปัจจัยที่จะกระตุ้นดีมานด์เยอะหรือซัพพลายเองเนี่ยหลังจากฮาร์วีย์ผ่านไปแล้วก็ฮาร์วีย์กับอิมาไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปคอนเซิร์นมากนะกับเรื่องซัพพลายนะก็ยังเพิ่มอยู่นะครับทั้งนั้นก็เป็นภาพในต่างประเทศมาดู
ตลาดหุ้นไทยบ้างสัปดาห์นี้คือเห็นเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาใช่ไหมคะตลาดหุ้นไทย28เดือน8มาถึง15เดือน9ก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องสัปดาห์นี้จะไปยังไงกันต่อคะตอนนี้1660แล้วเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยโฟลว์ที่เข้าเมืองไทยมันเยอะนะฮะจากฝรั่งโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็โฟร์เรนเฮาส์เนี่ยก็แนะนำให้ซื้อหุ้นไทยมากขึ้นแต่เหตุผลนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าหุ้นไทยเนี่ยมันแลกกาตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงตอนปัจจุบันนะครับก็แต่เพื่อนบ้านเนี่ยขึ้นไปเยอะแล้วของเราเองขึ้นมาจากต้นปีเนี่ยก็ตกประมาณสักจากต่ำสุดเนี่ยก็ประมาณสัก100จุดนะ100จุดนี่ก็ตกประมาณ 5-6% นะถ้าเทียบกับทางต่างประเทศที่เป็นภูมิภาคเองขึ้นเป็นก็เกือบ 20% ก็มีโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกนอร์ทเอเชียเนี่ยจะขึ้นเป็นเยอะนะฮะแล้วก็พอมองไปข้างหน้าครับหลังจากที่เราผิดหวังกันเรื่องการประมูลโครงการต่างๆมานานตอนนี้มันก็เริ่มมีโครงการประมูลเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะทั้งในแง่ของเรื่องโครงการรถไฟฟ้าต่างๆโครงการก่อสร้างต่างๆก็เห็นแล้วว่าเอามีการประกาศผู้ชนะออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ในแง่ของการท่องเที่ยวจากนี้ไปนี่ก็ยังโดดเด่นอยู่นะว่าปีหน้ารัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นปีการท่องเที่ยวเลยก็คงจะมีแคมเปญต่างๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มากขึ้นแล้วก็พอเรามองไปปีข้างหน้าเนี่ยเออร์นิ่งของปีหน้ามันก็น่าสนใจกับปีนี้นะครับปีนี้จะโตกันน้อยสัก 4-5% โดยเฉลี่ยอะไรเงี้ยแต่ปีหน้านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาจะมองคาดการณ์ตั้งแต่ 10% ถึง 15% นะฮะมันก็ทำให้พอเรามองข้ามปีนี้ไปก็มีความน่าสนใจที่ฝรั่งเข้ามาซื้อปกติแล้วเวลาฟอร์เรนมองตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็จะมองล่วงหน้า1ปีละอันนี้เราเข้าไตรมาส 4แล้วมันก็จะแกก็จะเข้าใจมาสิ่งที่จะมองข้ามปีหน้าละอัพไซด์ก็ยังพอมีอยู่นะแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็จะเห็นว่านักลงทุนที่เคยคล้ายๆกันไปนี่ก็เริ่มกลับมาซื้อหุ้นที่เริ่มมีแรงซื้อกลับมาจากหุ้นที่โดนตั้มลงมาเยอะๆช่วงก่อนหน้านี้ก็เห็นเป็นภาพที่ค่อนข้างดีแล้วก็เริ่มมีการขายทั้งกำไรบ้างในช่วงหุ้นบิ๊กแคปนะแล้วก็คิดว่าภาพของวีคนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นก็น่าจะมีการแกว่งตัวเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ทาร์เก็ตใกล้ๆแรกๆที่น่าจะเห็นก็คือ1670นะฮะอันนี้ถึงจุดนั้นก็จะเริ่มมีการเทขายเป็นกำไรบ้างเพราะว่ามันขึ้นมารวดเดียว 6% เนี่ยมันก็จะมีแรงเทขายบ้างแต่ว่าในภาพทางการยอดตัวเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะยอดตัวตับลงไปประมาณ1600จุดได้นะก็น่าจะเป็นแกว่งตัวในขาขึ้นไว้น่าจะเป็นการยอดตัวลงมาเนี่ยถ้าไม่ได้ขายทั้งกำไรไว้ก็รอซื้อสะสมได้นะไม่ได้เป็นการลงในขายาวอะไรค่ะแนวต้านก็ประมาณ1670ใช่ไหมคะครับผมก็สั้นๆหูตรงนี้ก่อนครับ okay. แล้วก็มองระยะยาวก็มองว่าปีหน้าในหุ้นไทยก็จะลง1700ไปได้ทีนี้มาดูกลุ่มที่น่าลงทุนบ้างช่วงนี้เป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มที่น่าลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นพวกน่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับรับการก่อสร้างต่างๆที่เห็นภาพชัดขึ้นโดยเฉพาะผู้รับเหมารายกลางนะฮะวันนี้ผู้รับเหมาต่างๆเนี่ยเริ่มจะรายใหญ่ๆเนี่ยเริ่มจะรับงานไปเต็มแคปซิตี้ละคือเขาก็ไม่ได้มีวิลลิ่งเนี่ยที่จะไปประมูลแข่งกันราคาต่ำๆเพื่อจะให้ได้งานอีกเพราะวันนี้แบ็คหลอกเขาเยอะเกินไปละในแง่ของการทำก็อาจจะต้องก็จะมีประโยชน์กับกลุ่มผู้รับเหมารายกลางลงมานะที่สามารถที่จะเข้าไปเลือกรับงานที่ยังเหลืออยู่ได้ที่ยังมีเยอะพอสมควรก็น่าสนใจแล้วก็มาที่น่าจะดีด้วยนะค่ะกลุ่มที่2น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะก็รอนโยบายต่างๆที่ประกาศมาซึ่งก็คาดว่าคงจะเป็นหลังจากช่วงที่มีงานพระราชทานสำหรับศพเดือนหน้านะก็มีการซื้อสะสมรอไว้ได้หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการบูสต์การท่องเที่ยวอีกครั้งนึงเพราะช่วงนี้ก็จะมีการหดตัวลงสั้นๆของการท่องเที่ยวในงานบันเทิงต่างๆนะแล้วก็มองข้ามไปปีหน้าเนี่ยก็คือว่าปีหน้าเราคิดว่านักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะส่วนกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงอะคะกลุ่มที่ตอนนี้คงเป็นกลุ่มพวกจริงๆกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกลุ่มที่นักลงทุนต่างประเทศชอบมากกว่าจะเป็นพวกเทเลคอมต่างๆก็คิดว่าการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันไม่อัพไซด์ของเทเลคอมจากที่ไปมันค่อนข้างจะน้อยแล้วค่ะในแง่นั้นแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขึ้นเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นรีสิสแตนต์ได้นะตรงประมาณสัก50นิดๆอะไรเงี้ยนะฮะก็คิดว่าตัวราคาน้ำมันที่ขึ้นมากลุ่มพลังงานก็เล่นเก่งกับมันพอสมควรนะก็อาจจะทยอยขายกำไรไปจะดีกว่าแล้วก็ไปหากลุ่มอื่นเช่นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มก่อสร้างหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มการบริโภคในประเทศก็ได้ค่ะฟังดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเน้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคในประเทศการท่องเที่ยวและมีเรื่องของการประมูลของภาครัฐดูเหมือนเศรษฐกิจไทยเราน่าจะไปได้ดีเลยนะคะใช่ไหมคะก็ปีหน้าเราก็มีความหวังมากขึ้นนะจากในการเร่งตัวของการลงทุนสร้างพื้นฐานของรัฐที่ปีนี้มันดีเลย์ออกไปพอสมควรนะก็คงจะไปเทปีหน้าแทนแล้วก็หวังการท่องเที่ยวพอสมควรแล้วว่าปีหน้าเนี่ยรัฐบาลจะ
สังคมการท่องเที่ยวจริงๆยอมใช้นโยบายกระตุ้นเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าจะทำให้การท่องเที่ยวในค่อนข้างดีนะค่ะตอนนี้รู้สึกในประเทศนี่จะเป็นหลักแล้วอย่างส่งออกตอนนี้ก็ยังเจอค่าเงินบาทที่แข็งค่ากดดันอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่ถูกต้องครับก็คิดว่าค่าเงินบาทเนี่ยเทรนด์ก็ยังแข็งต่อเนื่องไปก่อนนะฮะก็คงไม่ได้แค่ย่องเร็วนี้แต่ว่าโอกาสที่จะแข็งทะลุไปสามสองใกล้ๆนี่ก็อาจจะยากหน่อยเองว่าวันนี้เองก็ตัวปัจจัยในประเทศเนี่ยก็ค่าเงินหนึ่งก็รับรู้เรื่องของการที่เงินเม็ดเงินไหลเข้ามาสมควรแล้วนะแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยแรงซื้อขายคงไม่มีเพราะเห็นพวกอะไรที่ยังซื้อทางหุ้นทางตราสารนี่อย่างต่อเนื่องนะครับโอเคเพราะว่าก็เพราะฉะนั้นหลักๆ ก็น่าจะเน้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภายในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็ในวีคนี้เนี่ยมันคือจะเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณโรจน์ก็คงจะเป็นการคือมันขึ้นมาแรงเมื่อวีก่อนวีนี้อาจจะเป็นการแกว่งตัวพักฐานมากกว่าแต่ว่าเราก็จะมีแรงเทรดกันใหม่แถวๆ1670นะครับผมมองว่าถ้าจะเก็บยาวไปเนี่ยก็ย่อลงมาก็รอซื้อได้ครับโอเคไม่ได้น่าตกใจอะไรที่จะต้องขายทิ้งไปให้หมดอะไรเงี้ยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณโรจน์ค่ะครับผมรู้สึกว่าจะกลับมาเป็นหวัดใช่ไหมหายไวๆนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนอภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยปอมก็เพิ่งหายไปเนาะแต่ยังคือยังมีคันคอเป็นระยะค่ะแต่ว่ายังคือตอนนี้ใช้เสียงได้ปกติแล้วเนาะจริงๆก็แอบจะมีไอเป็นระยะแหละแต่ว่าก็ยังตั้นไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดูในภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะในรอบสัปดาห์นี้อย่างที่คุณโรจน์บอกไปแล้วก็จะมีแนวรับอยู่ที่1,600นะคะแล้วก็แนวต้าน1,670จะเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีพักฐานบ้างเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่น่าลงทุนแน่นอนเมื่อกี้ฟังแล้วทุกอย่างภายในประเทศหมดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการประมูลของภาครัฐโดยเฉพาะพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของกลุ่มการท่องเที่ยวด้วยค้าปลีกก็ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทเลคอมนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็ยังมีกลุ่มน้ำมันกลุ่มพลังงานนะซึ่งถึงช่วงเวลาที่จะขายทำกำไรอ่ะเพราะว่าราคาน้ำมันมันถึงจุดที่เป็นแนวต้านแล้วก็คือประมาณ50 เหรียญนะคะ50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั่นเองนะคะอ่ะมาทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยก่อนที่จะไปถึงพี่เทิดนะวันนี้คุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณเรนนะคะสวัสดีค่ะคุณปังคุงนะคะยังมีคุณประภัยบอกคุณปอมเสียงใสแล้วขอบคุณมากค่ะคุณพงวีระนะคะบอกว่าเสียงใสๆสวัสดีค่ะคุณสุดาวันคุณจำนงคุณจำนงบอกว่ารักษาสุขภาพนะครับขอบคุณค่ะคุณขวัญเสรีนะคะคุณพงพิสุทธิ์คุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะคุณสาธิตนะคะคุณพรทิพย์คุณทาซานคุณเอพิมเซเรนะคะคุณแจนวรวรรณคุณฟูชิโกสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนคุณคนน่ารักนะคะบอกว่าสวัสดีครับวันจันทร์รวยๆกันทุกคนนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณจริยานะคะคุณพัชรนันท์คุณมนทนนะคะแต่ละท่านเข้ามากันแล้วก็เดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงในเรื่องของการส่งคำถามหรือว่าการโพสต์เนาะก็คือว่าเวลาส่งอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอลิงก์กดลิงก์ปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่วิดีโอใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็จะเห็นเพื่อนๆเห็นทุกคนโพสต์อันนี้มาถูกทางแล้วแต่ถ้าเกิดไม่กดลิงก์แล้วก็โพสต์อยู่ข้างนอกก็จะไม่เห็นใครเลยนะคะอย่าลืมกดลิงก์เข้ามาถ้าอยากจะให้ตอบคำถามนะหรือจะทักทายกันเข้ามาก็ได้เนาะก็กดลิงก์วิดีโอแล้วก็เนี่ยส่งเข้ามานะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเช็คนิดนึงชื่อหุ้นเช็คให้ถูกต้องนะจะได้ไม่เสียเวลาทั้งเราทั้งท่านด้วยนะคะชื่อหุ้นเช็คให้ถูกต้องราคาหุ้นก็เช็คให้ถูกต้องด้วยเป็นไปได้ชื่อหุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะได้เห็นได้อย่างชัดแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยนะคะนอกจากนี้แล้ว เริ่มไอจะบอกคุณผู้ชมว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวบอกในวันจันทร์เลยเดี๋ยวบอกทุกวันเลยอาทิตย์หน้าเนาะปอมขออนุญาตลาทั้งอาทิตย์เนาะไม่มีรายการอาทิตย์หน้านะขอ1อาทิตย์เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เดือนตุลาเนาะอาทิตย์นี้ยังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมอาทิตย์หน้าขอนิดนึงแหละนะเดี๋ยวกลับมาจะบอกว่าหายไปไหนนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยอย่าเพิ่งหายไปไหนนะหวังว่ากลับมาต้นเดือนตุลายังเจอกันอยู่นะแค่อาทิตย์เดียวเองคุณผู้ชมคงไม่หนีไปไหนหรอกเนาะเนาะก็ต้องตัดใจแหละเนาะบอกเลยก็แล้วกันปอมไปปฏิบัติธรรมไปนั่งวิปัสสนาขออาทิตย์นึงแล้วกันนะคะ
นะก็อย่างอาทิตย์นี้ยังมีอยู่เต็มสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาตอบคำถามหุ้นกันช่วงนี้คุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะก็ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพบกับทางด้านพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะในตลาดที่ LINE @dw13 สนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดระหว่างที่รอพี่เทิดนะคะตอนนี้พี่เทิดยังไม่สะดวกเข้าสายนะคะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวปอมขอย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะ Channel 8 Thailand นะคะแล้วยังมีทางด้านของ YouTube นะคะChannel 8 Thailand นะคะรับชมได้เนาะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะใครยังไม่มีไปโหลดมาเถอะนะชมรับชมกันทุกวันแล้วนะคะ Channel 8ดูได้ทั้ง iOS และ Android นะคะสัญลักษณ์จะเป็นเลข8สีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นอันนี้อยากให้มีมากๆนะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมไม่ต้องแบบบอกรับสมาชิกแล้วอ่ะคือดูหนังดูทีวีซีรีส์ต่างๆได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะซีรีส์กับหนังเนี่ย 300,000 เรื่องจัดกันไปนะคะคือเลือกได้เลยอ่ะอยากจะแบบวันนี้ฉันอยากดูเรื่องนี้วันนี้ฉันอยากดูซีรีส์เรื่องนี้หนังเรื่องนี้ดูได้หมดเลยแล้วข่าวอ่ะก็ดูได้ดูได้หมดเลย Bloomberg CNBC CNN อะไรนะ BBC Reuters เนี่ยช่องดังๆทั้งนั้นเลยนะคะคือเขามาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้แล้วอ่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของ ESPN ก็ยังมีเลยนะคะคือทั่วโลกอ่ะมีทุกช่องแล้วก็ช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลมีทุกช่องเป็น HD ทุกช่องคุณผู้ชมแค่คือแบบซื้อมาปุ๊บใช่ไหมเสียบเข้ากับจอทีวีแล้วก็เนี่ยเปิดอินเทอร์เน็ตจบสามารถพกพาตัวนี้ไปทั้งต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้นะคะไม่ต้องบอกรับสมาชิกแบบเป็นพันน่ะเนาะทีนี้มาอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของเช้าวันนี้เนี่ย
มีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราก็ดูกันไปแล้วในส่วนของต่างประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีข่าวของที่เป็นรายตัวที่เข้ามาด้วยนะคะล่าสุดมีเรื่องของ True ที่เข้ามานะคือ True Corporation เนี่ยก็มีการแจ้งเข้ามานะคะแจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์นะคะในส่วนของที่ประชุมของคณะกรรมการล่าสุดที่ประชุมกันไปเมื่อวันที่15กันยายนนะคะมีมติเห็นชอบแล้วก็อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยของ True เองแล้วก็กับ True กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลนะคะหรือว่าตัว DIF นั่นเองนะคะโดยมีมูลค่ารวมของค่าตอบแทนเนี่ยไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็บริษัทก็คาดว่าธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในปี2561นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของ True ที่เข้ามาส่วนรายละเอียดคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปอ่านกันได้นะในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะวันนี้เรื่อง True มานะแล้วยังมีเรื่องของทัสโก้นะคะทัสโก้นี่ก็มีข่าวกันนะเกี่ยวกับเรื่องของงบไตรมาสที่3ที่จะออกมานะสังเกตได้เห็นว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่ทัสโก้มาแบบวอลลุ่มแน่นกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยราคานี้พุ่งขึ้นไปนี่ประมาณ 4.78% กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งทัสโก้เองเนี่ยหลายๆคนอยากจะย้ำนิดนึงเราเล่นหุ้นเราก็รู้พื้นฐานมันหน่อยเนาะคือเป็นผู้นำการผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนำไปใช้ก่อสร้างถนนซ่อมบำรุงผิวการจราจรต่างๆทางยกระดับนะคะแล้วก็ทางวิ่งขึ้นลงของสนามบินด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหุ้นทัสโก้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ตอนประมาณเมษาปี58นะคะเขาก็มีแตกพาจาก10บาทเหลือ1บาทนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีรายย่อยมาถือหุ้นกว่า 14,000 รายนะคะจากก่อนแตกพาเนี่ยรายย่อยถือแค่ 3,000 กว่ารายเท่านั้นเองนะคะส่วนผลการดำเนินงานเนี่ยคือที่ผ่านมาทัสโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะก็ขึ้นอยู่ในเรื่องของความต้องการยางมะตอยในแต่ละปีแล้วก็ทิศทางของราคาน้ำมันดิบด้วยนะคะซึ่งก็เป็นต้นทุนในการผลิตยางมะตอยนะคะกำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยนะคะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะจาก 1,200 ล้านบาทในปี57ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น 5,000 ล้านบาทในปี58ก่อนที่จะลดลงเหลือ 3,100 ล้านบาทในปี59ส่วนครึ่งปีนะคะของปีนี้เนี่ยมีกำไรสุทธิไป 1,580 ล้านบาทนั่นเองค่ะทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ไตรมาสที่3นะคะนักวิเคราะห์ก็เริ่มมองละมันเหมือนว่าในเรื่องของราคายางเนี่ยยางมะตอยจะฟื้นตัวมากขึ้นทัสโก้ก็น่าจะดูดีขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วนักวิเคราะห์ก็มองว่าราคาเป้าหมายของหุ้นทัสโก้เนี่ยลงจนราคาปัจจุบันนับว่าเริ่มเกินปัจจัยพื้นฐานนะคะแล้วแถมทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เนี่ยคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่3ของทัสโก้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาเป็น280ดอลลาร์ต่อตันนะคะจากการลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่ต่ำตรงนี้ก็สะท้อนถึงผลประกอบการไตรมาสที่3ที่จะมีการสั่งซื้อของมาล่วงหน้าแต่ก็ตรงนี้ก็จะไม่มีผลขาดทุนนะคะจากสต็อกแล้วก็คาดว่ากำไรเนี่ย อัตรากำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็ความต้องการของยางที่สูงในต่างประเทศก็จะชดเชยตลาดในประเทศที่อ่อนแอโดยเฉพาะจากอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพของทัสโก้ที่เริ่มดูดีมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็เริ่มเก็งกำไรในส่วนของผลประกอบการไตรมาสที่3ของทัสโก้เข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้มาดูนะคะราคาในส่วนของราคาทัสโก้นิดนึงทัสโก้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องดูวันศุกร์สิคะคุณผู้ชม24.10 บาทแล้วก็ขึ้นเป็นแท่งเขียวแบบสดใสช่วงชัชวาลเทียนพรรษาเลยนะคะก็เปิดมา23.30 บาทนะคะแล้วก็ไปต่ำสุด23.20 บาทไปหาอยู่ที่24.10 บาทแล้วก็เป็นราคาปิดของวันด้วยนะคะทำไมไม่ขึ้นกราฟให้ล่ะคะพูดกราฟอยู่ช่วยขึ้นกราฟให้นิดนึงนะคะอ่ะไม่เป็นไรมาดูกันต่อค่ะในส่วนของ S50U17 S50U17 ซึ่งเช้าวันนี้นะโหภาพเหมือนเซตเลยอ่ะขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เปิดขึ้นมาเนี่ย 1,067.90 จุดนะคะเปิดขึ้นมาเนี่ย 1,067.90 จุดแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะคะคือไปไฮอยู่ที่ 1,068 ด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 1,067.20 จุด
เนาะนี่ก็เป็นภาพในส่วนของตัว S50 อยู่1เซตซึ่งเป็นตัวของฟิวเจอร์ส่วนเซตอินเด็กซ์นะคะเปิดมาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ 1,663.09 จุดนะคะบวกไป 2.56 จุดหรือฮะหรือว่า 0.15% ด้วยกันเอาล่ะเห็นภาพเซตเรียบร้อยแล้วเปิดมาบวกไปประมาณ 2 จุดเศษๆนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะฮัลโหลพี่เทิดคะไม่มีเสียงโอเคไม่เป็นไรนะคะมาดูเซตกันต่อแล้วกันนะคะ 1,663.56 จุดแล้วสำหรับในส่วนของเซตอินเด็กซ์นะคะบวกไป 3.03 จุดก็เป็นการปรับตัวค่อยๆกระเดิบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมที่ทักทายเข้ามาก็ทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็แต่ละท่านก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะคะก็อาทิตย์หน้านะเดี๋ยวใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวเผื่อแบบอาทิตย์หน้าเปิดมาไม่เจอปอมนี่ปอมจะพูดทุกวันเลยนะอาทิตย์หน้าไม่อยู่นะอาทิตย์นึงเลยนะคะพี่เทิดพร้อมแล้วพี่เทิดคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่เทิดวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะเปิดมาตอนนี้บวกไปแล้ว 3.67 จุดด้วยกันสำหรับเซตอินเด็กซ์ค่ะครับก็มองโดยโมเมนตัมเนี่ยก็คงยังมีในการที่จะขับเคลื่อนแต่ไม่ตลาดเนี่ยปรับขึ้นได้อยู่นะครับอย่างที่เคยบอกมาหลายครั้งนะครับว่าถ้าดูตามพื้นฐานเนี่ยตลาดเรามันไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยผมใช้คำว่ามันพร้อมขึ้นมากกว่าลงมานานมากแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับทีนี้ที่มันขึ้นไม่ได้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือมันขาดโฟลว์ในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นแรงซื้อที่มาจากทางกลุ่มสถาบันในประเทศแบบหนักๆต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นแรงซื้อจากฟอร์เรนเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเวลาไม่มีแรงขับนะครับต่อให้พื้นฐานดีนะฮะมันก็หุ้นดีแต่ไม่มีใครเห็นอ่ะมันก็เป็นอะไรที่วิ่งอยู่ในกรอบที่แคบๆตลอดแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะผ่าน 1,600 สักทีนะครับทีนี้จุดที่เห็นเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นจุดที่เห็นโฟลว์เข้ามาแล้วก็ดันตลาดขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงจุดแรกคือจุดที่ดันทะลุ 1,600 เนี่ยจำได้ไหมครับว่าเราใช้วอลุ่มเท่าไหร่นะครับประมาณ 95,000 ล้านนะครับก็ดันให้ทะลุ 1,600 ขึ้นมานะครับแล้วก็มาวิ่งอยู่ประมาณสัก 1,600 ถึง 1,620 นะครับตอนนั้นเนี่ยวอลุ่มก็ตกประมาณสัก 40,000 ล้านเฉลี่ยต่อวันนะหลังจากที่ผ่าน 1,600 มานะครับทีนี้เนี่ยก็ไม่ผ่าน 1,620 สักทีนึงนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งเนี่ยวอลุ่มถูกกระชากขึ้นมาประมาณ 70,000 ล้านนะครับก็ทำให้อินเด็กซ์เนี่ยวิ่งขึ้นทะลุ 1,620 แต่ก็ไปติดอีกบล็อกนึงนะครับที่ 1,650 ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวที่กดมาตั้งแต่กลางปี56นะครับเมื่อเห็นวอลุ่มเข้ามาช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกดเข้าไปประมาณสัก 72,000 กว่าล้านนะครับก็ทะลุ 1,650 ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้การทะลุ 1,650 รอบนี้เนี่ยผมมองว่าในเชิงจิตวิทยานะครับมันเป็นอะไรที่ดูแล้วค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับแล้วก็ทำให้ภาพของอินเด็กซ์ที่เห็นไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเห็นแนวต้านที่มันเบาบางนะครับเพราะว่าระดับ 1,650 จุดเนี่ยมันเคยกั้นเรามาตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางปี56นะครับเหมือนกับตรงนี้มันอั้นอยู่พอเบรกทะลุขึ้นมานะครับข้างบนเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแนวต้านอะไรนะครับแนวต้านถัดไปที่เห็นแบบเป็นจิตวิทยาหน่อยเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 1,675 นะครับถัดไปก็เป็น 1,700 จุดนะครับเพราะนั้นถ้ามองจากตรงนี้นะครับแล้วเรายังเห็นตัวฟันโฟลว์นะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตได้ต่อเนื่องเนี่ยก็เชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะเห็นราคาหุ้นนะครับหรือว่าภาพรวมดัชนีเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นจากตรงนี้ขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ไปเทสแนวต้านที่ประมาณ 1,675 ในใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามองภาพไกลไปกว่านี้ถามว่า 1,700 เนี่ยยากไหมนะครับถ้า 1,700 คำนวณกลับมาเป็นค่า PE นะครับเราคาดการ EPS ตลาดปีนี้เนี่ยประมาณสัก 101.3 นะครับตรงนี้เนี่ยมันให้ค่า PE ประมาณสัก 16.7 เท่าแค่นั้นเองถามว่าเราเคยเทรดแบบนี้ไหมเกิน16เท่าเคยไหมก็เคยนะครับเพราะว่าช่วงกลางปี56นะครับหรือว่าต้นปี56เนี่ยนะฮะเราเคยขึ้นไปถึงประมาณสัก 18-20 เท่า PE เหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นมี flow support นะครับเพราะนั้นก็คีย์ตัวนี้คือว่าติดตามดูนะครับว่า fund flow ที่เข้ามา support เนี่ยมีความต่อเนื่องไหมถ้าต่อเนื่องเนี่ยผมว่า 1,700 ก็ไม่ได้ยากอะไรครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้แนวรับไว้เท่าไหร่คะครับแนวรับเนี่ยถ้าหากว่ามองตรงนี้นะฮะก็คงต้องดูที่ประมาณสัก 1,660 จุดแล้วครับแล้วก็แนวต้านเนี่ย 1,675 จุด1,675 เป็นแนวต้าน1,660เป็นแนวรับนะคะ1,675เป็นแนวต้านอีกประมาณ3จุดนะ 2-3 จุดก็ประมาณสัก10จุดนะฮะ
ตอนนี้มันยัง64ใช่มั้ยฮะไปดูเลขดูผิดดูผิดขออภัยขออภัยค่ะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะพี่เทอร์คะเป็นตัวไหนคะวันนี้เอเซอร์พัทเราเลือกตัว InTouch ครับค่ะเหตุผลเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้น CSLนะครับในกลุ่มของ InTouch เองโดยการที่ไทยคมเนี่ยขายออกมานะครับและ Advance ก็เข้าไปซื้อต่อนะครับซึ่งแอคชั่นเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อไทยคมขายปุ๊บนะฮะหนึ่งเนี่ยแคชได้แน่นอนนะครับและที่สองเนี่ยมีการบุ๊กเกนเข้ามานะครับ InTouch เองที่ถือในไทยคมเนี่ยเมื่อไทยคมแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วไทยคมได้รับเกนเข้ามาเนี่ย InTouch ก็ได้รับส่วนแบ่งที่เป็นกำไรที่เข้ามาผ่านตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมนะครับเราคิดว่าไอ้การรีสตรัคเจอร์สัดส่วนการถือหุ้นใน CSL รอบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นผลบวกกับตัวบริษัทเองโดยกลุ่มรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็InTouch ตรงนี้เนี่ยมันให้ตัว Dividend Yield นะครับประมาณสัก 4.4% นะครับ Fair Value นะฮะเราทำไว้ที่ 72.40 นะครับแล้วก็ถ้าดูทางเทคนิคนะครับก็ถ้าจะรับนะครับผมว่าแนวรับที่อาจจะเห็นได้เนี่ยประมาณสัก59บาทนะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกนะครับคงดูตัวแถวประมาณสัก61ถึง62บาทครับ61ถึง62โอเคถ้างั้นตัวนี้ก็สามารถที่จะถือลงทุนได้ด้วยใช่ไหมคะพี่เทพใช่ครับก็จริงๆหุ้นที่แนะนำส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ลงทุนยาวๆได้ครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของคำถามกันต่อเลยนะคะที่ถามกันเข้ามา BCH ค่ะบางกอกเชนฮอสพิทอลยังไม่มีค่ะตอนนี้15บาท10สตางค์ค่ะพี่เทพคะรับที่เท่าไหร่ดีคะครับก็จริงๆ BCH เนี่ยเป็นตัวนึงที่เราชอบนะครับเหตุผลทางพื้นฐานก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรับประโยชน์จากเรื่องของประกันสังคมนะครับเพราะประกันสังคมมีการปรับเพิ่มนะครับให้ตัวรายได้นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนเนี่ยขึ้นมานะครับ 2-3 ระดับด้วยกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเขารับลูกค้าที่เป็นกลุ่มพวกการสังคมค่อนข้างเยอะก็ได้ประโยชน์ทางตรงนะครับ Fair Value ทำไว้17บาทนะครับถ้าหากว่าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับที่ค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะครับผมดูว่าอยู่แถวๆสัก 14.86 นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับคงไปดูที่ประมาณ 15.7 เป็นจุดแรกครับโอเคTrue ค่ะ True ถามมา2ท่านด้วยกันนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้6บาท10ก็วันนี้คงมีประเด็นในเรื่องของการที่เอาตัว asset เนี่ยเข้าไปในอยู่ในตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นการบุ๊กเกนอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยFair Value เราทำไปแค่6บาทนะครับตอนนี้ราคาก็ต้องถือว่าเกินแฟร์ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะรับเนี่ยรับที่6บาทนะครับเป็นแนวรับทางเทคนิคนะฮะแล้วก็แนวต้านประมาณสัก6บาท66สตางค์โอเคนะครับแต่แฟร์นี่เรา6บาทนะฮะนั่นแหละสิครับแล้วเราควรรับไหมคะก็จริงๆถ้าดูตามพื้นฐานเนี่ยคงไม่ได้รับนะฮะโอเคแต่ถ้าดูในแง่เทคนิคแต่ถ้าอยากจะเล่นทางเทคนิคก็ลองเทรดดิ้งกันดูอันนี้ถือเป็นการเก็งกำไรนะครับ คืออะไรก็ตามที่มันเกิน fair value เนี่ย ให้ถือเป็นการเก็งกำไรโอเคค่ะ KCE KCE ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 92.25 รับไหมคะครับ KCE นะครับถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยราคาตรงนี้นะครับเราก็บอกว่ามันเกิน fair value ขึ้นมานะนะครับแล้วก็ fair เราทำไว้ที่ประมาณสัก85บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะเทรดดิ้งนะครับก็ลองดูแนวรับบริเวณสัก90บาทครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่95ครับโอเคเกินแฟร์อีกแล้วเกินแฟร์ครับต่อมาจริงๆถ้ากลุ่มนี้เนี่ยเราเลือกตัวฮาน่ามากกว่าถ้างั้นถามฮาน่าเผื่อไว้ค่ะสมมติว่าถ้าเกิด KCE ฟังแล้วเกินแฟร์คุณผู้ชมแบบไม่อยากเสี่ยงอยากจะเน้นพื้นฐานมากกว่าดูฮาน่าที่พี่เทอร์บอกว่าจะเป็นตัวที่ทางฝั่งเอเชียพลัสเป็นคนเลือกครับฮาน่าแฟร์เรา53บาท53นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ย อยู่ที่บริเวณสัก 44.5 ค่ะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกน่าจะแถวๆสัก 47.5 ครับโอเคลองเลือกดูนะคะระหว่าง KCE กับฮาน่าพี่เทิดเลือกฮาน่ามากกว่านะคะครับ BOL Business Online ยังไม่มีค่ะตอนนี้2บาท52ขึ้นมาโดยตลอดเลยครับตัว BOL เราไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับก็คงต้องตอบข้อมูลทางเทคนิคนะครับถ้าทางเทคนิคเนี่ยแนวรับนะครับน่าจะอยู่แถวประมาณ 2.48 นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับก็จะเห็นตั้งแต่ประมาณสัก 2.6 ถึง 2.7 ครับค่ะโอเค STPI
STPI นะครับยังไม่มีค่ะในเชิงของพื้นฐานเรายังไม่คำแนะนำซื้อนะเพราะว่าเท่าที่เราเห็นภาพเนี่ยเรายังไม่เห็นการกลับมาของตัวออเดอร์เท่าไหร่นะครับหรือว่างานใหม่ๆที่รับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ของตัวกำไรที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอาจจะดูแล้วยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับก็ถ้ารอได้ก็รอไปก่อนนะครับเราแนะนำขายอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับถ้าอยากเทรดดิ้งนะครับรับประมาณ7บาทนะครับแล้วแนวต้านเนี่ยก็คงอยู่ที่จุดแรกประมาณสัก 7.5 นะครับถ้าผ่านไปได้ก็มีประมาณ8บาทครับโอเคแต่ว่าถ้ารอได้ก็รอไปก่อนครับนะคะ BEM BEM มีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งต้นทุน 7.95 อีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีขอแนวรับแนวต้านครับ BEM นะฮะถ้าหากว่าดูตามกรอบที่เรา recommend ไว้เนี่ยเราทำไม่แค่ประมาณสักไม่ถึง7บาทดีนะครับก็แปลว่าราคาเนี่ยสูงกว่าแฟร์แวลูละนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะเข้าไปนะครับก็รับประมาณสัก8บาทครับแล้วก็ไปดูแนวต้านที่ประมาณสัก 8.4 นะครับแต่ผมมีทางลัดให้นะครับลองไปดูซินเทคนะครับตัวนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นซินเทคนะครับเพราะว่าซินเทคเนี่ยถือหุ้น BM อยู่ประมาณสัก75ล้านหุ้นนะครับต้นทุนเนี่ย2บาท90นะครับแล้วราคาซินเทคตรงนี้เนี่ยมันยังต่ำกว่า Fair Value เยอะมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้เบมนะครับไปซื้อซินเทคน่าจะเป็นการได้เบมทางอ้อมที่ราคาถูกกว่านะครับแล้วซินเทคเนี่ยFair Value อยู่ที่ 6.35 ค่ะนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะพี่เทอร์ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ย อยากได้เบมไปซื้อซินเทคโอเคได้ทางอ้อมได้ทางอ้อมนะคะก็ซินเทครับที่เท่าไหร่นะคะพี่เทอร์ก็ซินเทคผมว่ารับราคานี้เลยก็ได้ครับประมาณสัก5บาท45นี่แหละค่ะนะครับแล้วแนวต้านก็อยู่ประมาณสัก5บาท72 5บาท72โอเคส่วนท่านที่มีเบมอยู่แล้วต้นทุน 7.95 ก็รอต้านที่ 8.40 ได้ไหมคะพี่เทิดก็รอตรงนั้นก็ได้ครับรอตรงนั้นก็ได้ครับต่อมา CK ครับชอการช่างต้นทุน 27 บาทจะถือต่อหรือว่าจะขายดีครับถ้าดู CK นะครับราคาทางพื้นฐานเนี่ยมีอัพไซด์อยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างน่าแปลกใจเกิดการประมูลกันเยอะแยะมากมายหลายหมื่นล้านนะครับแต่หุ้นรับเหมาเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยนะครับซึ่งก็คงจะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดอาการแบบอึดอัดมากพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าดูตามกรอบตรงนี้เนี่ยแนวต้านแรกที่เจอนะครับประมาณ29บาทแนวรับก็ 27.5 ครับ29 27.5 รับครับเพราะฉะนั้นต้นทุน27บาทรอไปก่อนเนาะครับแนวต้าน29บาทนะคะแนวต้านแรกต่อมา TFG TFC นะ TFG Thai Food Group TFG นะค่ะตัวนี้นะครับถ้ามองโดยภาพเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะราคาตรงนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะแพงเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าแฟร์เนี่ยเราทำไว้ประมาณ5บาทนะครับแล้วก็กระแสมีไหมก็คงจะพอมีนะครับเพราะว่ากระแสเรื่องการส่งออกไก่นะครับเพียงแต่ว่า TFG เองก็ไม่ได้ส่งออกอะไรที่เป็นสัดส่วนที่มากนักนะครับถ้าหากว่าจริงๆชอบไก่จริงๆเนี่ยนะฮะไปกินไก่GFPT ดีกว่านะครับถามตัวตอบอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ GFPT เนี่ยแฟร์ทำไว้ 20.95 นะครับแต่ถ้าอยากจะเทรดนะครับในตัว TFG นะครับแนวต้านอยู่ที่6บาท50ตังค์นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่6บาทครับโอเคก็อันนี้เป็นเทรดดิ้งแต่ว่าถ้าอยากได้ไก่จริงๆครับแล้วก็ได้เบนฟิตจากเรื่องการส่งออกด้วยก็ GFPT ครับ GFPT ซึ่งแฟร์20บาท95เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รับได้รับได้นะโอเค ต่อมา TNP ค่ะธนะพิริยะครับตัว TNP นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งซึ่งเราชอบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า เราเห็นกระแสตั้งแต่ตัว CCI ที่ประกาศออกมาแล้วปรากฏว่ามันสูงขึ้นนะครับเราก็ไปทำรีเสิร์ชย้อนหลังกลับมาปรากฏว่าเวลา CCI มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับผลเนี่ยมันจะทำให้ตัว Same Store Sale Growth นะครับของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันขยับขึ้นในช่วงประมาณ 3-6 เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ตัว TNP เองนะครับถ้าไปดูผลตอบแทนนะครับหรือว่าตัว Fair Value เนี่ยนะฮะเราก็บอกว่ามันก็มีอัพไซด์นะเพราะ Fair เราทำไว้ที่ประมาณ3บาทต่อหุ้นนะครับเพียงแต่ว่าธรรมชาติของหุ้นค้าปลีกเนี่ย PE มันสูงนะครับราคานี้ก็dividend yield ประมาณสัก 1.35% นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าดูคำแนะนำพื้นฐานเนี่ยเราให้ซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูทางเทคนิคประกอบไปด้วยก็
รับที่ประมาณ2.60 บาทนะครับส่วนเดลต้าเนี่ยจะเจอเป็นโซนแถวๆสัก2.84 บาทถึงประมาณสัก2.88 บาทบริเวณนี้จะเป็นแนวต้านจุดแรกครับโอเคนะ CSS ค่ะ CSS ค่ะต้นทุน3.11 บาทค่ะตอนนี้3.26 บาทครับCSS นะครับตัวนี้เราไม่ได้ดูทางพื้นฐานนะครับแต่ถ้าว่าเราดูแค่ earning ที่ประกาศออกมาเรื่อยๆเนี่ยครึ่งปีนะครับมี EPS ที่ประมาณสัก9 สตางค์นะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะก็ยังเป็นอะไรที่ดูแล้วยังค่อนข้างจะไม่ได้เห็นการเติบโตมากเท่าไหร่ของตัวกำไรนะครับแล้ว book value นะฮะอยู่ที่ระดับประมาณสัก 1.39 ประมาณ 1.4 นะครับทีนี้ถ้ามองในทางเทคนิคนะครับแนวรับเนี่ยคงอยู่ที่บริเวณสัก 3.2 นะครับแล้วแนวต้านก็ประมาณ 3.4 ครับโอเคงั้นต้นทุน3.11 ก็เลทโปรฟิตรันไปนิดนึงก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมาถึง 3.2 แล้วหลุดมาก็อาจจะล็อกก่อนไหมคะใช่ครับใช่ครับมิ้นท์ไมเนอร์ยังไม่มีครับตัวมิ้นท์ก็ถือว่าเป็นหุ้นทางพื้นฐานที่เราชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนของมิ้นท์เนี่ยมันมีทั้ง2ธุรกิจก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจทางด้านอาหารนะครับซึ่งตัวทั้งคู่เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงการเติบโตอยู่ Fair Value เราทำไว้46 บาทนะครับแล้วก็ถ้าดูจุดรับก็บริเวณ39นี่แหละครับน่าจะรับได้นะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกก็40ถัดไปก็41เป็นลำดับไปแต่แฟร์46นะฮะค่ะโอเคยูอาซ่าแบตเตอรี่ยังไม่มีค่ะครับยูอาซ่านะครับก็จริงๆวอลลุ่มการซื้อขายบางมากนะครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่าดู earning นะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดูค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่า2ไตรมาสแรกเนี่ยไตรมาส1กำไร38 ล้านนะครับไตรมาส2กำไร24 ล้านนะครับถ้ารวม2ไตรมาสเนี่ยก็ตกประมาณสัก62-63 ล้านนะครับเทียบกับกำไรปีแล้วเนี่ย113นะครับก็ถือว่าเติบโตได้ดีพอสมควรนะครับ Fair Value ก็โทษครับตัว Book Value นะฮะประมาณ 4.85 นะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปดูตัวราคานะครับถ้าจะเทรดดิ้งเนี่ยไม่ค่อยอยากแนะนำให้เข้าไปเลยเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายต่อวันทำการเนี่ยมันบางมากนะครับทีนี้ไปเทรดที่หุ้นที่สภาพคล่องในการซื้อขายน้อยเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าดูในส่วนของ PE ถามว่าแพงไหมนะครับก็ถ้าสมมติว่า EPS นะครับตกประมาณสักบาท1บาทเศษๆเนี่ยค่า PE ก็ตกประมาณสัก20เท่านะครับก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากเล่นตามแนวรับแนวต้านเนี่ยแนวรับประมาณสัก 23.8 นะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก 25.5 ครับค่ะแต่ฟังพี่เทิดอธิบายสักขนาดนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้แล้วนะครับก็สภาพคล่องมันในการซื้อขายมันน้อยมากจริงๆนะครับเราถามว่า PE ถูกมากไหมก็ไม่ได้ถูกมากหรอกนะครับลองพิจารณาดูนะคะคุณผู้ชมกลุ่มธนาคารค่ะพี่เทิดคะพี่เทิดอยากจะเลือกตัวไหนคะถ้าธนาคารนะครับก็นักวิเคราะห์เราก็คงถ้าแบงก์ใหญ่เนี่ยคงชอบ SCB มากกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วมันแลกขาดเมื่อเทียบกับตัวหุ้นแบงก์อื่นๆ KBank ก็ไปไกลแล้วแบงก์กรุงเทพก็ไปไกลแล้ว SCB ก็ยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่นี่ขนาดไม่ไปไกลนะพี่เทิดขึ้นมาเกือบทุกวันเลยเนี่ยใช่เพิ่งมาขึ้นช่วงหลังๆนี่เองนะครับทีนี้พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบริเวณเนี้ยมันจะเป็นบริเวณที่เขาต้องเทสแนวต้านละโซนตั้งแต่ประมาณสัก155-156เนี่ยต้องถือว่าเป็นโซนที่เป็นแนวต้านนะครับถ้าจะเล่นผมว่าก็รอให้มันเบรกจุดนี้ไปก่อนดีกว่าไหมถ้าตามภาษาเทคนิคเขาใช้คำว่าเอาไว้ค่อย follow by ถ้ามันเบรกทะลุ157ขึ้นมาก็ follow by ได้นะครับแต่ว่าถ้าเชื่อในพื้นฐานนะครับแล้วก็ถือรอได้ด้วยความอดทนเนี่ย Fair Value เรา178 บาทนะครับราคานี้เนี่ย Dividend Yield ประมาณ 3.85%นะครับก็สำหรับคนที่ซื้อแล้วถือตามพื้นฐานก็ยังถือว่าคุ้มค่าแล้วเราก็ ยังแนะนำซื้ออยู่นะครับแล้วก็อีกตัวนึง นะครับก็จะเป็นตัว TCAP นะครับถ้าเป็นตัว TCAP เนี่ยผมว่าจุดขายนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของ valuation นะครับซึ่งตัวเนี้ยราคามันตกประมาณสัก 0.93 เท่าของ book value หรือว่า discount จาก book value มา 7% นั่นแหละนะครับแล้วก็ dividend yield เนี่ย 4.9% นะครับ fair value 53 บาทนะครับถ้าจะรับนะครับบริเวณนี้ก็รอแถวๆสัก 47.4
25นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยถ้าเป็นไฮเดิมก็ตกประมาณ 49.5 ครับโอเคละมีให้2ตัวนะคะ SCB กับ TCAP มาต่อสุภาลัยคุณผู้ชมบอกว่าขึ้น XW อยากจะเข้าไปรับนะคะโอ้โหพอขึ้นปุ๊บก็ลงขนาดนี้เลยแค่ไม่ได้วอลันนี่ลงขนาดนี้แล้วหรอเพราะวอลัน exercise ไพร์ส 4 บาทเองฮะโอ้ value วอลันมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้หลุดลงมาเป็นธรรมดาแต่ผมบอกว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในการที่จะทยอยซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับคุณผู้ชมก็เลยเนี่ยอยากได้เลยเนี่ยครับอยากได้ซื้อเลยครับค่ะเนาะมันลงมาขนาดเนี้ยดูโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็แนะนำซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ไม่จ่ายปันผลก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ามองต่อไปปีถัดไปเนี่ยผมก็เชื่อว่ากลับมาจ่ายเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าดูโครงสร้างการเงินเนี่ยแข็งแรงมากอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นย่อลงมานะครับก็ถ้าเทียบกลับมาเป็นดิวิเดนด์ยิลด์นะผมว่ามันสูงพอที่จะถือรอนะครับสำหรับไปรับปันผลในปีหน้าก็จ่ายปีละ2รอบด้วยซ้ำไปนะครับก็ราคานี้ผมว่าถ้าเป็นยิลด์ปีหน้านะก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 5% นะรับได้เลยนะคะคุณผู้ชมราคานี้ได้ครับแนวต้านให้เท่าไหร่คะถ้าดูแนวต้านเนี่ยมันเปิดแกปที่กว้างมากนะครับแต่ว่าถ้าดูกันไปจริงเนี่ยอาจจะไปดูประมาณสัก 24.5 ครับ 24.5 นะคะต้านรับได้เลย TPI Polineยังไม่มีตอนนี้2.24 ครับก็ถ้าดูโพลีนนะครับเราก็ทั้งพื้นฐานเนี่ยเรายังแนะนำซื้ออยู่นะนะครับแล้วก็ให้แฟร์อยู่ที่ประมาณสัก2.95ตังค์นะครับเพียงแต่ว่าช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะมีเพรสเชอร์นิดหน่อยนะครับจากราคาต้นทุนถ่านหินที่มันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้การปรับราคาขายปูนซีเมนต์ขึ้นมาเนี่ยก็คงจะออฟเซตตรงนี้เนี่ยไปได้นะครับตัวบริษัทลูกเองตัว TPP เนี่ยก็น่าที่จะคอนทริบิวต์กำไรเข้ามาได้ต่อเนื่องนะครับก็ถ้าดูนะครับบริเวณนี้อาจจะเป็นแนวต้านสั้นๆ2.24 ตังค์เนี่ยคงเป็นแนวต้านสั้นๆนะครับถ้าผ่านไปได้นะครับก็คงจะเห็นประมาณสัก2.35ถึง2.40ตังค์นะครับเพราะนั้นก็ผมว่าถ้าจะซื้อเนี่ยรอเบรกตรงนี้มายืนสัก2.25-27ได้นะครับแล้วค่อยตามเข้าไปก็ได้โอเค follow by ถ้าเกิดมันเล็กขึ้นไปได้นะคะ IVL ค่ะยังไม่มีตอนนี้42.50ครับก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเพอร์ฟอร์มค่อนข้างจะดูดีนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวขีดความสามารถในการทำกำไรเนี่ยก็ดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าไปดูกำไรไตรมาส1นะ 4,400 ล้านนะครับไตรมาสที่2เนี่ยเกือบ 3,000 ล้านนะครับมันก็แปลว่าครึ่งปีเนี่ย 7,000 กว่านะครับประมาณการที่เราคาดการไว้ทั้งปีเนี่ยเราเชื่อว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเราทำตัวเลขไว้ประมาณสัก 14,383 ล้านนะครับเพราะนั้นครึ่งปีมาถึงขนาดนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถ้าหากว่า earning ได้ตามคาดเนี่ย fair value นะครับเราทำไว้ที่ 47.5 นะครับก็ถือว่าอัพไซด์ยังมีอยู่นะครับราคาตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นนิวไฮเรื่อยๆนะครับถ้าจะดูแนวต้านถัดไปเนี่ยอาจจะต้องดูแถวบริเวณสัก44บาทครับโอเคแล้วก็ Fair Value อยู่ 47.5 ก็ถ้าจะรับตรงนี้แนวต้านถัดไปก็44บาทใช่ครับโอเค Fair 47.5 นะคะโรงพยาบาลลาดพร้าวต้นทุน9.20 ค่ะครับก็จริงๆตัวลาดพร้าวนะครับเรายังค่อนข้างจะชอบอยู่นะครับแล้วก็เราคิดว่าดาวไซด์เนี่ยน่าจะลิมิตมากๆนะครับอยู่แถวประมาณสัก8บาทนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัว Fair Value นะครับลาดพร้าวเนี่ยเราทำไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ11.30 ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยอัพไซด์เปิดกว้างพอสมควรนะครับก็รับแถวๆสัก8.10 สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก8.75 สตางค์ครับโอเคกันกุลต้นทุน4.70ครับก็ตัวนี้นะครับถ้ามองเทรนด์ของ earning ในอนาคตเนี่ยค่อนข้างจะมองภาพทางบวกนะครับแล้วก็ fair value เนี่ยเราทำไว้ที่ประมาณสัก 5.15 นะครับเพราะว่าไอ้การเปิด operate นะครับของตัวโรงไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องจากตรงนี้ไปนะครับก็ราคาตอนนี้4บาทนะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นแนวรับได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดูแนวต้านเนี่ยก็คงจะเห็นเป็นชั้นๆไปนะฮะชั้นแรกเนี่ยไปเจอประมาณสัก4.20 ก่อนแล้วก็ถัดไปก็4.40ตังค์
ครับแล้วต้นทุน4.70 บาทงั้นก็ถือครับถือก่อนเนาะถั่วได้ไหมคะถ้ายังไม่มีมากพอก็ถั่วได้เราจะถั่วก็เลยเดียวครับก็คือสมมติว่าเราจะซื้อ10,000นะครับตอนนี้เพิ่งซื้อไป7,000ถ้าลงมาแล้วถั่วให้ครบ10,000อันนี้ทำได้แต่ถ้ามี10,000อยู่แล้วถั่วไหมไม่ถั่วครับโอเคล่ะ ให้เลือกนะคะพี่เทิดปตท.ปตท.สผ. SPRC เอาตัวไหนดีคะเลือกปตท.ครับโอเคนะครับเพราะว่าถ้ามองตัวปตท.เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะครบสูตรพอสมควรนะครับครบสูตรยังไงเพราะว่าถ้าไปดูที่ตัวเงินปันผลเนี่ยนะฮะยูที่ได้เนี่ยมันก็ตกประมาณสักเกือบ 4% ตอนนี้ 3.85% ค่ะนะครับแล้วก็ถ้ามองตัว valuation เนี่ย fair value ทำไว้4.60 บาทนะครับตอนนี้เพิ่ง4.14 4.16 เพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์ก็เปิดยูก็ยังได้อยู่นะครับแล้วถ้าหากว่าไปดูเทรนด์ที่เห็นในอนาคตเนี่ยปตท.จะดีกว่าสผ.อยู่อย่างนึงตรงที่ว่าพวกบริษัทย่อยต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็มีแผนขยายแล้วก็เอาเข้าจดทะเบียนในตลาดมันก็คงจะเป็นอะไรที่สร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้กับตัวปตท.เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นด้วยเหตุผลที่ว่ามาก็คงเลือกปตท.มากกว่าครับค่ะแนวรับเท่าไหร่คะพี่เทิดแนวรับอยู่ที่บริเวณสัก4 บาทโทษครับ410 บาท4 บาทนี่ถึงขั้นตกใจแล้วนะครับสัก4 บาทกระโดดซื้อเลย410นะฮะค่ะแล้วก็แนวต้านก็ประมาณสัก430 430โอเคครับแฟร์460นะฮะแฟร์460โอ้จัดแฟร์สำหรับปตท.นะคะครับไทยออยล์ไทยอ้อยไทยอ้อย94.40 บาทเป็นต้นทุนครับก็ผมว่าราคานี้เนี่ยเกินแฟร์ไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าโมเมนตัมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยค่าการกลั่นที่มันสูงขึ้นเพราะมีเรื่องฤดูของมรสุมนะครับมันก็เลยทำให้ค่าการกลั่นเนี่ยสูงขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามองโดยแพทเทิร์นราคานะผมว่ามันจะเจอบล็อกเหมือนกับที่เป็นคล้ายๆเป็นดับเบิลท็อปอะมันจะอยู่ประมาณสัก 49.5 พอๆกับต้นทุนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าผ่านคงยากเพราะว่าถ้าดูแรงขับเคลื่อนตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะแผ่วไปแล้วล่ะเพราะว่าตัวค่ากันกลั่นก็เริ่มที่จะย่อลงนะครับทีนี้ move ที่เกิดขึ้นเนี่ยคงน่าจะเห็นอยู่ช่วงประมาณสัก90-95 บาทวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ครับค่ะโอเค90-95เพราะฉะนั้นตรงนี้ 92.75 ต้นทุน 94.4 ครับถ้าขึ้นไปใกล้ๆไม่ถั่วครับไม่ถั่วไม่ถั่วอะไรที่เกินแฟร์ไม่ถั่วครับโอเคโอเคครับค่ะ Abico ค่ะ ABICO ตัว Abico 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 ครับต้นทุนไม่มีค่ะครับก็ถ้ามองตาม earning ที่ประกาศออกมาเนี่ยไตรมาส1กำไรประมาณ37 ล้านค่ะไตรมาส2ก็ประมาณ23 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นรวม2ไตรมาสนี่ก็ประมาณสัก60 ล้านนะครับเทียบกับปีที่แล้วกำไร146 ล้านก็ยังไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูแล้วมันยังไม่เติบโตนะครับเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าจะดูการเทรดดิ้งนะครับดูตามเทคนิคเนี่ยแนวรับนะครับคงอยู่แถวๆบริเวณสัก9.76 บาทค่ะนะครับแนวต้านก็ประมาณสัก10.40 บาทครับ10.40โอเคพี่เธอตอนนี้เซตอินเด็กซ์นี่บวกกันไปจะ6จุดแล้วนะเนี่ยอ๋อจะ6แล้วใช่ไหมฮะ1666.80บวกไปแล้ว 6.27 จุดค่ะแค่เลขสวยครับ พี่เธอวันนี้จะเห็น1675เลยเหรอก็เป็นไปได้จริงๆถามว่ามันเป็นแนวต้านที่แข็งมากไหมไม่ได้แข็งอะไรมากหรอกเพราะว่าเวลามันเหมือนกับถูกอั้นมา4ปีเหมือนกับน้ำมันเต็มเขื่อนอ่ะพอมันทะลุล้นในสปริงเวลออกมาปุ๊บมันก็ไหลไปได้เรื่อยๆโอ้โหนี่บวกต่ออีกครับ1667นี่จะไม่จบรายการต่อนี่มันจะทะลุขึ้นไปเลยหรือเปล่าเพราะบวกตลอดเวลา1666.99 แล้วโอ้เลขสวยมากเลยนะฮะครับโอเคโอเคต่อกำลังช็อคกำลังช็อคมันไปไกลมากที่ TPIPP ค่ะ TPIPP กดสะกดผิด TPIPP โอเคTPIPP ต้นทุน7.60 บาทค่ะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเราดูในทางพื้นฐานเนี่ยก็ยังพอเห็นอัพไซด์อยู่บ้างนะครับเราทำไว้ประมาณสัก7.90 บาทนะครับก็ถ้าจะรับนะครับก็คงรับแถวบริเวณสัก7.35 บาทนะครับไม่ควรหลุดนะฮะถ้าหลุดนี้ก็มันอาจจะเห็นการปรับฐานย่อลงไปที่อีกนะครับแล้วแนวต้านก็ประมาณสัก7.60 บาทไปดูแนวต้านแถวแฟร์แวลูเลยก็ได้ฮะ7.90 บาทครับ7.90 บาทประมาณ KKP
ครับ KKP ยังไม่มีอันนี้67.75 บาทตัว KKP นะครับก็ถ้าดูในทางพื้นฐานเนี่ยก็ตัว Dividend Yield ก็ถือว่าน่าสนใจนะประมาณสัก 7-8% นะครับแล้วก็ Fair Value เนี่ยประมาณ78นะครับทีนี้ถ้าจะรับนะครับแนวรับคงอยู่แถวสัก 66.7 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณ71 บาทนะครับก็เป็นหุ้นที่สามารถซื้อลงทุนได้ครับค่ะนี่คือจะบอกว่าเล่น DW ฝั่งคองไงจบไปแล้ว แล้วก็แบบนั่งมองเฮ้ยเราวิ่งต่ออีกไม่กล้าแล้วว่ากลัว ครับ KTC KTC ยังไม่มีค่ะตอนนี้115.50 บาทรับไหมคะครับตัวนี้เราไม่ได้ดูทางพื้นฐานนะครับก็ตอบทางเทคนิคแล้วกันนะครับถ้าจะดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับคงอยู่แถวๆบริเวณสัก114 บาทค่ะนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก121ครับ121โอเคPTG ต้นทุน20.60 บาท PTG PTG Energy ตอนนี้21.70 บาทครับก็ตัวนี้ถ้าดู earning ก่อนนะครับก็ต้องถือว่าครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรนะครับควอเตอร์ที่1ประมาณสัก181นะครับควอเตอร์2ก็265 ล้านนะครับเทียบปีแล้วเนี่ยกำไรตกประมาณสัก1,073 ล้านนะครับก็ถือว่ามาได้เกือบครึ่งทางนะครับของกำไรปีที่แล้วนะครับ book value ประมาณ2.79 บาทถ้าเทียบกับราคานี่คงไม่ต้องดู book ก็ได้นะฮะเพราะตอนนี้ราคามัน21 บาทนะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับบริเวณนี้คงต้องถือเป็นแนวต้านนะฮะแถว22 บาทนะครับถ้ายังไม่ผ่านครับผมว่าก็คงจะชูดยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปได้นะครับก็จะเห็นอีกระดับหนึ่งประมาณ23นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 20.8 ครับคือท่านนี้ต้นทุน 20.6 นั้นก็รอก่อนแล้วกันครับรอไปก่อนดีกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดมาถึง 20.8 ก็อาจจะต้องล็อกกำไรครับPRM ซึ่งเป็นหุ้นน้องใหม่PRN ใช่ไหมPR แล้วก็ M มาพรีมามารีนอ๋อครับจะรับดีไหมจะถือยาวๆมีอยู่3แท่งค่ะพี่เธอครับก็จริงๆดูเทคนิคคงลำบากถ้าหากว่าดู Fair Value เนี่ย ก็อยู่แถวๆนี้ฮะประมาณสัก11.30 บาทอยู่บริเวณนี้นะฮะ Fair Value นะครับตัวนี้เราก็เป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยนะครับอาจจะไม่เป็นกลางนะครับก็ถ้าดูตัวFair Value ครับอย่างที่บอกไปนะครับแต่ถ้าดูแนวรับแนวต้านเนี่ยจะต้องดูเป็นลายแบบสักนาทีไปนะครับกี่นาทีครับพี่เทิด60 นาทีแล้วกันพูดกันทีก็มันก็ยังบอกอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกครับก็อาจจะมีแนวต้านประมาณสัก11.40 บาทนะครับแนวรับก็แถวๆสัก10.90 บาทอะไรประมาณนั้นครับคุณผู้ชมคะสุภาลัยขึ้น XW ค่ะวันนี้ก็เลยลงมาเยอะแต่ว่าพี่เทิดบอกไปแล้วว่าลงมาอย่างนี้ก็รับได้นะคะครับต่อมา TCMC ตัวไหนนะฮะ TCMC ค่ะ TCMC ค่ะพรมไทยใช่ไหมฮะใช่เขาบอกว่าเห็นมีไปเรื่องกับอะไรอ่ะไทยปิงจะเพิ่มทุนเพื่อซื้อไทยปิงฮ่องกงควรถือลงทุนต่อหรือเปล่าครับตรงนี้ทางพื้นฐานผมให้ความเห็นไม่ได้นะครับเพราะไม่เคยวิเคราะห์เลยนะครับแต่ว่าถ้าดู earning ผมตอบให้แล้วกันฮะว่า earning ควอเตอร์1เนี่ยประมาณ55 ล้านไตรมาส2เนี่ย42 ล้าน2ไตรมาสรวมกันก็ตกประมาณสัก97 ล้านเกือบ100 ล้านปีที่แล้วกำไร175 ล้านนะครับก็ถือว่าก็มีการเติบโตพอสมควรนะครับก็จริงๆถ้าดูทางเทคนิคนะครับแนวรับประมาณ4 บาทนะครับแนวต้านก็ตกประมาณสัก4.30 บาทนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยผมคอมเมนต์ไม่ได้ครับดีแท็กดีแท็กยังไม่มีค่ะตอนนี้58 บาทครับตัวดีแท็กนะครับถ้าหากว่าดูในทางพื้นฐานเนี่ยราคาก็แฟร์ประมาณสัก50นะครับเพราะนั้นราคานี้ก็ถือว่าเกินแฟร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับแนวต้านประมาณสัก 59.8 ค่ะนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆสัก 57.5 นะครับก็คงจะกรอบแคบหน่อยครับต่อมา AOT ครับ AOT ยังไม่มีค่ะครับก็แฟร์เราทำ58นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสนามบินก็เต็มแล้วนะครับต้องรอขยายเป็นใหม่แล้วนะครับถ้าดูภาพตรงนี้นะผมคงไม่อยากให้ follow ตามเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วราคาก็เต็มแฟร์แวลูขึ้นไปแล้วนะครับก็ถ้ารอได้รอดีกว่า
นะครับอาจจะมารอรับแถวๆสัก56 57แถวๆนั้นน่าจะเห็นอัพไซด์ที่จะทำกำไรได้ดีกว่าที่จะไปไล่ตามโอเคถ้างั้นรอไป JSP เห็นบอกว่าเปลี่ยนผู้บริหารตัวนี้น่าสนไหมคะตัวนี้ ผมคงคอมเมนต์เฉพาะทางเทคนิคนะฮะก็ถ้าเทคนิคเนี่ยแนวรับตกประมาณสัก90ตังค์แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ98ตังค์98ตังค์ครับผมโอเคเทคนิคเท่านั้นครับ earning ครึ่งปีแรกก็ดูไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะครับไตรมาส1 48ล้านไตรมาส2เนี่ยเหลือแค่6ล้านอุ้ยอย่าเอาเลยเนาะนะครับก็ถือว่าดรอปลงมาพอสมควรเพราะว่าทํา property เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่า backlog ที่มีมันโอนได้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปติดตามดูครับดีคอปดีคอปค่ะดีมิเตอร์คอร์ปอเรชั่นยังไม่มีค่ะDCROP ใช่ไหมฮะ DCORP DCORP ค่ะเปิดกระโดดขึ้นมา2วันวันนี้แดงมาแล้วเนี่ยครับก็วอลุ่มนานๆเห็นสักทีหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับก็ถ้าจะเทรดดิ้งก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็แนวรับประมาณสัก4บาท90ตังค์นะครับส่วนแนวต้านก็ตกประมาณสัก5บาท60ตังค์นะครับก็เป็นไฮเดิมรอบนี้แหละฮะแนวต้านนะครับแต่ว่าวอลุ่มไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่นะครับเทรดดิ้งก็ต้องระวังนะครับโอเคไทยคม18บาทครับก็ไทยคมนะครับก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเอเซพัสเราเพิ่งปรับขึ้นมาเป็นซื้อนะครับแล้วเราก็ให้แฟร์อยู่ที่24บาทนะครับทีนี้ถ้าดูตัวแนวรับเนี่ยประมาณ16บาทครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ18บาทนะครับสั้นๆคงอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าดูแฟร์เนี่ยเราทำไว้ที่24ครับโอเคแฟร์24 AAV ค่ะ Asia Aviation ตอนนี้6บาทเอ้ยต้นทุน6บาท43ตัว AAV นะครับก็ถ้าดูตามพื้นฐานเนี่ยFair Value นะครับเราทำไว้แค่5บาท50ตังค์นะครับตอนนี้ราคาก็ถือว่าเกิน Fair Value ไปแล้วนะครับเมื่อเกินแฟร์ก็เป็นการเทรดดิ้งนะครับถ้าเทรดดิ้งเนี่ยแนวรับประมาณสัก6บาท18ตังค์ค่ะนะครับแนวต้านก็ประมาณ6บาท40ครับอืมแล้วถ้าต้นทุน6บาท43ลงมาถัวได้ไหมคะก็มันเกินแฟร์ไม่คงไม่แนะนำให้ถัวฮะเพราะว่าถ้ามันเกินแฟร์คงไม่กล้าแนะนำให้ถัวครับต้องรอต่อไปก่อนเนาะครับค่ะ MTLS ต้นทุน33บาท41สตังค์ค่ะ MTLS นะฮะตอนนี้34บาทต้นทุน33บาท40ตังค์อ่ะตัวนี้ Fair Value เราทำไว้ที่38บาทค่ะนะครับก็คงยังมีอัพไซด์อยู่นะครับราคาก็แนวรับประมาณสัก 33.5 ค่ะแนวต้านอยู่ที่36บาทครับโอเคอ่ะถือต่อไป38ไทคอนไม่มีครับก็จริงๆถ้ามองไทคอนนะครับก็ผมตอบทางเทคนิคดีกว่าค่ะนะครับแนวรับประมาณสัก 15.3 ค่ะนะครับแนวต้านที่16บาทครับ16บาทแฟร์เท่าไหร่พี่เทอร์ตัวนี้เดี๋ยวต้องรีไวซ์ก่อนอ๋อต้องรีไวซ์นะคะถ้างั้นเป็นเทคนิคไปก่อนไทยออยค่ะยังไม่มีค่ะครับก็ตัวท็อปก็อย่างที่บอกไปว่าราคามันเกินแฟร์แวลูอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองแพทเทิร์นราคาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับใกล้ๆดับเบิลท็อปอ่ะพี่เธอตอบไปแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นแนวรับ90บาทแนวต้าน95บาทอย่าเพิ่งดีกว่ารอได้ก็รอนะฮะถ้ารอได้รอโอเค ICN ตัว ICN หุ้นน้องใหม่อีกตัวนึง ICM นะฮะ ICN N Network เงี้ยค่ะ ICN ค่ะInformation and Communication Network โอ้โหเดี๋ยวนี้เริ่มจะจำชื่อน้องใหม่ไม่ได้แล้วเยอะมากเลยครับน้องเยอะมากน้องเยอะตัวนี้ผมยังไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานนะ ก็คืออาจจะเป็นคนที่ร่วมขายตรง IPO นะครับแล้วก็เราทำแฟร์ไว้ประมาณสัก2บาท40กว่าตังค์ซึ่งมันคงใช้ไม่ได้แล้วล่ะ นะครับแล้วก็ราคาตรงนี้ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวผมว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยรอให้มันนิ่งกว่านี้หน่อยดีกว่ามั้งครับเพราะว่าราคามันก็สูงกว่าแฟร์ที่เราเคยนำเสนอไว้แล้วก็มันเพิ่งมีแค่2แท่งเขียว1แท่งแดง1แท่งถ้ารอได้ผมว่ารอให้เห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงดีกว่าค่ะพรีบิวค่ะ PREB พรีบิวต้นทุน14บาท80จะถามว่าถือ
รับปันผลดีไหมหรือว่าจะขายออกก่อนดีครับถ้าดูพรีวิวนะครับคำแนะนำที่เราให้ไว้เนี่ย เราเคย cover ไว้พักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ถอยออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรออีกสักช่วงคงกลับเข้าไปใหม่นะครับเพราะนั้นตอบทางเทคนิคก่อนนะครับถ้าทางเทคนิคนะครับก็ fair value ต้องครับตัวแนวต้านนะครับประมาณสัก 15.3 นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆสัก 14.8 ครับค่ะโอ้โหพี่เธอตลาดไปเรื่อยเลยเนี่ยไปขึ้นไปเรื่อยเลย ต้องจบรายการของมันไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นไม่หยุด ฮาน่าตอบไปแล้วนะคะพี่เธอให้แฟร์ไว้ที่53บาทครับนะคะแล้วก็แนวรับ44บาท50แนวต้าน47บาท50นะคะครับBetter World Green ค่ะพี่เธอยังไม่มีตัวนี้เรายังไม่เคยวิเคราะห์พื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าดู earning นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะไตรมาส1กำไรสัก42ล้านไตรมาส2ก็74ล้านนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยกำไร351ล้านนะครับก็ยังถือว่าย่อลงหน่อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับผมว่าแนวรับประมาณบาท80ฮะค่ะแล้วก็แนวต้านก็ตกประมาณสักบาท88สตางค์ครับค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่เทิดคะครับหมดจริงๆแล้วเซตอินเด็กซ์มา 1668.23 จุดครับบวกไป 7.70 จุดพี่เทิดให้แนวต้าน1675ใช่ครับจะถึงไหมครับลุ้นกันอีกทีนึงครับลองตามดูแต่ว่ามาขนาดนี้นี่ก็มาไกลแล้วนะเนี่ยครับเอาละค่ะขอขอบพระคุณทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่มาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่เทิดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยขอโชคดีในการลงทุนนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอมย้ำอีกครั้งนึงอาทิตย์หน้าปอมขอลา1อาทิตย์ไม่มีรายการนะคะขอไปนั่งวิปัสสนานิดนึงนะอาทิตย์นึงนะแล้วก็พอตุลาค่อยมาเจอกันไปอาทิตย์นี้ยังอยู่นะแค่บอกล่วงหน้าอาทิตย์หน้าเฉยๆนะคะได้แบบเนาะรู้กันไว้ก่อนเตรียมใจไว้ก่อนนะคะแต่กลับมาขอให้ยังอยู่นะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะคะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ 9:29 จนถึงจะเริ่มไอ 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13